สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์ไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่ร้านจอร์ไรเดอร์ช็อปนะครับเพราะว่าผมมีรถพร้อมกับโปรดีๆนะครับจากทางค่ายซูซูกินะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยเฉพาะคนที่จะซื้อซูซูกิ2รุ่นนี้ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับต้องบอกว่าดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้ครับเพราะว่าเรามีโปรดีๆมาฝากนะครับเพราะว่าทางซูซูกินั้นให้มาเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่านทางช่องของจอร์ไรเดอร์ทันทีเลยนะครับอ้าววันนี้2ตัวนี้จริงๆแล้วฝั่งขวามือใช่ไหมฝั่งของขวามือของหน้าจอเนี่ยก็คือเจ้าจิกเซอร์ SF ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วที่ผมเคยเอาไปเบิร์นยากันมาแล้วเมื่อประมาณสักเกือบปีแล้วมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับกับตัวนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเห็นหน้าเห็นตามานานพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่เคยรีวิวเลยกับเจ้า GSX-S750 นะครับทั้ง2คันนี้จะเป็นรถที่นำมาทำการรีวิวในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนั้นได้ในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆนะครับเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในเรื่องของไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่รับชมในขนาดนี้นะครับทักทายนะครับใครที่อยากจะพูดคุยก็เชิญเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกับตัวเล็กกันก่อนเลยดีกว่าแม็กก็คือเจ้าจิกเซอร์ตัว SF คันนี้นะครับแน่นอนครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วเราเคยบอกแล้วว่ามันเป็นรถที่โอเคเลยนะครับในสไตล์ของรถในแนวของรถสปอร์ตเต็มแบบฟูลแฟลิ่งนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด 250cc ที่ทางซูซูกินั้นต้องการที่จะให้มันมีกระแสในเรื่องของรถขนาดเล็กนะครับให้เพื่อนๆนั้นได้ซื้อได้หากันในราคาแสนต้นๆรถคันนี้เนี่ยถามว่าจุดเด่นคืออะไรก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางซูซูกิให้มารวมถึงในเรื่องของรูปทรงด้วยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรูปทรงมันดูเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจดูดีๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่เฉยนะครับมันก็ไม่ได้ดูขี้ริ้วขี้เหร่แต่อย่างใดที่สำคัญคือเป็นรถที่ราคาโอเคแล้วก็ในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยแรงพอสมควรนะครับสำหรับในเรื่องของตัวจิกเซอร์ SF นะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้รู้ว่ามันเจ๋งอย่างไรก็คือในเรื่องของตัวของระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถลำนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีเยอะมากๆที่ทางซูซูกิใส่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว O2 sensor นะครับหรือว่า Oxygen sensor มีตัวของ intake air pressure sensor มีตัว intake air temperature sensor ที่เป็นคุมในเรื่องของอากาศเข้าแรงดันอากาศเข้ามีเซ็นเซอร์วาล์วมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็มีเซ็นเซอร์พลาวข้อเหวี่ยงหรือว่าตัวแคงชาร์ปเซ็นเซอร์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย6จุดนะครับที่เราบอกกันไปเนี่ยมันจะถูกนำเอาไปประมวลผลในตัวของกล่อง ECM หรือว่ากล่อง ECU ที่อยู่ในรถของเจ้าจิกเซอร์ SF คันนี้ให้มันสามารถที่จะขับขี่ได้คล่องตัวนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนนั้นไม่ทราบก็คือตัวของตัวออยล์คูลเลอร์นะครับเนื่องจากว่าเจ้า All New จิกเซอร์ SF คันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ประมาณ250ก็จริงแต่ว่า CC เต็มๆเลยก็คือ 249.1 CC นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเทคโนโลยีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำมันที่ทางซูซูกิเขาคิดค้นขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SOCS นะครับหรือว่า Suzuki Oil Cooling System นะครับซึ่งตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นออยล์ที่ลดความร้อนได้อย่างไรมันอยู่ที่ตัวของทางซูซูกิครับนำเอาตัวของน้ำมันเครื่องเนี่ยส่งผ่านตัวออยล์คูลเลอร์นะครับแล้วก็วนกลับมาเลี้ยงที่บริเวณของเสื้อสูบนะครับเพื่อที่จะให้ลดในเรื่องของความร้อนที่เกิดจากการจุดระเบิดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำหนักเบาด้วยเพราะว่าไม่มีในเรื่องของตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็กระทัดรัดนะครับดูแลง่ายประหยัดน้ำมันทนทานด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางจิกเซอร์ SF นั้นใส่มาให้นะครับซึ่งผมต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีนะครับสำหรับรถที่ใช้ในประเภทของการขี่ทุกวันนะครับโดยเฉพาะคนที่ซัดประจำนะครับเพราะว่าตัวของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ต้องมีหม้อน้ำมานะครับบางทีหม้อน้ำในบางอารมณ์อาจจะเจอปัญหาของเครื่องฮีทได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวออยล์คูลเลอร์เนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยเครื่องยนต์เองเนี่ยถูกออกแบบมาให้รับในเรื่องของสภาวะความกดดันของน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงได้นะครับฉะนั้นมันจึงมีความทนทานมากกว่าในเรื่องของตัวการระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนั่นเองนะครับแต่ก็แล้วแต่คนอีกบางคนก็บอกว่าชอบในเรื่องของเทคโนโลยีหม้อน้ำก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกในเรื่องของตัวระบบเบรกนะครับตัวของจิกเซอร์ SF เนี่ยให้ระบบเบรกมาเนี่ยเป็นไบเบ้ไบเบมโบนะครับ
ก็แน่นอนนะครับเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มคุ้นหูคุ้นตากันมากขึ้นเพราะว่ามันคือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของ Bembo นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของ Jixer นั้นรับรองได้เลยว่าระบบเบรกเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวของยางนะครับตัวยางเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่มีขนาดใหญ่มาให้นะครับก็ขี่สบายนะครับเป็นตัวยางที่มีหน้าเขาเรียกว่าหน้าสัมผัสหรือว่าหน้ากว้างของยางเนี่ยค่อนข้างกว้างมากฉะนั้นมันจึงออกแบบมาให้ขี่ได้ทุกสภาวะจะเป็นในสนามก็ขี่ได้แต่ว่าในสนามเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพักเท้านิดนึงหรือว่าอาจจะต้องถอดในเรื่องของอุปกรณ์หลายๆอย่างออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขี่บนถนนทั่วๆไปขี่ได้เลยนะครับทั้งยางหน้าและยางหลังนี่ออกแบบมาโอเคอยู่นะครับระบบเบรกโอเคระบบช่วงล่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวของเจ้า Jixer SS เนี่ยมีในเรื่องของความเฉี่ยวหรือว่าความเปรียวบางนะครับที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วรถเต็มอยู่นะแต่ว่ามันจะแบบว่าออกแบบมาให้แบบมีความเปรียวในการขับขี่นะครับไม่แบบว่าต้องแบบนั่งแบบขาป้อมๆหรือว่าต้องมานั่งขากว้างๆแต่ว่าในเรื่องของตัวถังเองเนี่ยก็ออกแบบมาให้มีความเพรียวอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นรถที่ขี่ง่ายสบายบังคับรถง่ายนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของรูปทรงดีไซน์เนี่ยท่อไอเสียให้มาเป็นลักษณะของตัวท่อที่มีท่อพักอยู่ตรงกลางแต่ว่ายิงออกมาเป็นปลายที่ออกมาเป็นท่อครู่นะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่ทางซูซูกินั้นแบกแนวกับชาวบ้านเขาเพราะว่าปกติแล้วรถที่เป็นรถประมาณ 250cc เนี่ยจะไม่มีแบบลักษณะของการทำเป็นท่อคู่แบบนี้นะครับแต่ว่า Jixer SS นั้นทำมาให้แล้วครับแล้วก็มีตัวของกันดีดนะครับกันดีดด้านหลังที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานมาให้จากโรงงานเลยถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ถอดได้ทั้งตัวกันดีดนะครับแล้วก็ตัวบางคนด้านบนด้วยนะครับนี่ก็คือตัวของ Jixer SF ที่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันขายมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนื่องจากว่าศูนย์ซูเองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโชว์รูมผู้ให้บริการเนี่ยน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่ามันสามารถที่จะซื้อได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับตัวของ Jixer SS ตัวนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 2,699 บาทเท่านั้นเองและนะครับและใครที่รับชมอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube เนี่ยแคปหน้าจอไลฟ์นี้นะครับแล้วก็แชร์นะครับสามารถที่จะรับส่วนลดไปได้เลยครับ 15,000 บาทโอ้ยสำหรับคนที่จะซื้อ Jixer SF คันนี้นะครับพูดง่ายๆคือมีโปรลดให้ 15,000 บาทแคปหน้าจอนะครับในไลฟ์นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ได้แล้วก็ส่งไปที่ Suzukiทุกสาขาทั่วประเทศนะครับรับส่วนลดไปเลย 15,000 บาทโอ้โหผมว่าโอเคเลยนะลดไปโคตรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโปรโมชั่นผ่อนเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 2,699 บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าราคาโอเคอยู่นะครับแต่ละคนที่อยากจะได้รถในแนวของรถสปอร์ตสักคันนึงในรูปแบบที่โอเคสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแหมวันนี้คนดูก็ไม่ค่อยจะพูดคุยกันเท่าไหร่เฮ้ยพูดคุยกันได้นะเราไม่กัดนะเธออยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะเราจะตอบได้นะก็คือสรุปอะมันเป็นรถที่โอเคนะแล้วก็อย่างที่บอกคือมันไม่เกลือด้วยเรียกว่าไม่โหลว่างั้นดีกว่าแล้วก็ใครที่ชอบในเรื่องของลายของซูซูกิที่เป็นเขาเรียกว่ายังไงนะลายแบบออริจินอลเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันก็คือลายซูกิเอ็กซ์ต้าเลยเห็นแล้วก็นะโดนใจอยู่ลดไป 15,000 อ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่า GSX-S 750นะครับคันนี้นะครับรถที่เป็นลักษณะของรถ Naked แบบ Naked เลยกับเครื่อง 750cc ที่ Suzuki นั้นถือว่าเป็นเจ้าแห่งการทำรถประมาณไซส์คลาส 750cc เลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากว่าเราได้เห็นในเรื่องของรถในตำนานหลายๆรุ่นนะครับของ Suzuki ที่เป็นบล็อก7แรงครึ่งเนี่ยมีแต่คนใช้ไม่ว่าจะเป็นรถเก่าก็ดีหรือว่ารถใหม่ก็ดีเพราะเนื่องจากว่าเครื่องของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงใกล้เคียงกับตัวพันเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเครื่อง 750cc ที่แรงและบางทีเนี่ยพูดง่ายๆคือขี่ดีๆเนี่ยอาจจะแซงตัวพันในบางค่ายก็ว่าได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดคุยกันว่าเจ้า Jixer ผ่านไปแล้ว SF ผ่านไปแล้ว GSX-S
750คันนี้เนี่ยมันมีอะไรดีกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือตัวของ GSX S750 ตัวนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นตัวของปี2022นะครับเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดครับเพิ่งจะรับรางวัล Bike of the Year ในปีของ2021มานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซูซูกินั้นน่าจะแฮปปี้กันทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นเรื่องของรถเนกเก็ตครับที่มีสติเป็นสตรีทไบค์ที่มีรูปลักษณ์ดุดันแล้วก็พร้อมกับการขับขี่ที่สะดวกสบายนะครับเครื่องยนต์ของเขานั้นจะเป็นเครื่อง4สูบนะครับแล้วก็มีพิกัดซูเนี่ยชอบให้แบบพิกัดเครื่องค่อนข้างที่จะเต็ม749 cc นะครับก็749อ่ะไอ้นู่น249ไอ้1 cc ก็250เต็มไอ้นี่749ก็750ก็คือแค่1 cc ก็เต็มแล้วนะครับเป็น4สูบเรียงเสียงหวานนะครับผมแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้หนักมากมายนักผ่านมาตรฐานถ้อยเสียใบนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร4นะครับก็เรียกว่าโอเคเลยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็คือจะมีในเรื่องของการเพิ่มรูระบายของแทงค์เคสนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดอัตราการสูญเสียระหว่างการปั๊มน้ำมันพร้อมกับมีการเพิ่มพลังกำลังสูงสุดด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเหมือนเดิมเลยก็คือเจ้าตัว Gixxer GSF S750 ตัวนี้เนี่ยมีในเรื่องของตัว traction control มาให้จากโรงงานนะครับซึ่ง traction ของตัวซูเนี่ยบอกเลยครับว่าไวมากนะครับทำให้เราขี่สะดวกมากขึ้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วในล้อหน้าและล้อหลังมีตำแหน่งของลิ้นปีกเสื้อนะครับแล้วก็ตำแหน่งองศาพาวเข้าเหวี่ยงตำแหน่งเกียร์นะครับเพื่อที่จะทำให้การใช้ traction control ของรถหรือว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยดีที่สุดมั่นใจที่สุดนะครับฉะนั้นแน่นอนครับว่าวิศวกรของทางซูซูกินั้นตั้งใจเต็มที่ครับที่จะให้รถนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แรงแบบว่าคนบ้าขี่ซูอย่างเดียวคือขอให้มีความปลอดภัยด้วยนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ตัวของเจ้า Gixxer GSX 750นั้นเป็นสิ่งที่โอเคเลยสำหรับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของอากาศล้อล็อกนะครับต่อไปครับก็จะมีตัวนึงก็คือมีในเรื่องของตัวระบบช่วยสตาร์ทนะครับระบบนี้เนี่ยจะทำให้การกดสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทได้ง่ายขึ้นนะครับแต่น่าเสียดายที่รถคันนี้เนี่ยไม่สามารถจะสตาร์ทได้ไม่งั้นผมจะให้ดูในเรื่องของการกดปุ่มสตาร์ทนะครับว่ามันสตาร์ทแล้วกดปึ๊กเดียวเนี่ยมันสตาร์ทตึ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็คือเราต้องกดแช่ถูกมั้ยครับมันถึงจะติดแต่ว่าเจ้าเนี่ยกดตึ๊กเดียวมันจะทำการสตาร์ทให้เลยง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ทางซูซูกิใส่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นการใช้ตัว ISC หรือว่า Idle Speed Control นะครับใน GSX S750 เนี่ยเป็นระบบช่วยการขับขี่ในรอบเครื่องยนต์ต่ำครับโดยจะตรวจจับในเรื่องของความเร็วนะครับจากเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ ECM เพื่อให้ระบบของ ISC เนี่ยทำงานทันทีครับโดยรอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อระบบเริ่มทำงานนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยคันแล้วรถจะดับเนี่ยเจ้าระบบของตัว ISC เนี่ยจะทำงานทันทีเลยทำให้เราไม่ต้องห่วงว่ารถจะดับง่ายๆนะครับนั่นก็คือข้อดีของเขานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้ถามว่าเพิ่มเติมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพิ่มเติมหรอกว่าตัวของคลาส750เนี่ยมีมาให้อยู่แล้วก็คือตัวของโชคหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาวมาจากโรงงานขนาดก็คือ41มิลนะครับผมจากโรงงานมาให้แล้วก็จะมีในเรื่องของดิสคู่นะครับจานเบลเลอร์เลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับปั๊มเบรกก็ยังคงใช้บริการกับค่ายของนิชชินอยู่นะครับผมและแน่นอนอีกครับอย่างนึงก็คือตัวของระบบความปลอดภัยนอกจากทักชั่นแล้วเจ้าตัว GSX S750 เนี่ยยังมีในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นระบบเบรก ABS ทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็มีทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของรถทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้นะฮะตัวหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยสำหรับตัว GSX S750 เนี่ยถามว่ามีอะไรโดดเด่นหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ถือว่าฟลอร์หรือว่าพื้นทั่วไปก็คือหน้าปัดเนี่ยหน้าจอเนี่ยยังเป็นจอแบบ LCD อยู่ขออภัยครับเป็น LCD อยู่นะครับก็คือเป็นมาตรวัดดิจิตอลทั้งหมดนั่นแหละมีวัดรอบเป็นลักษณะของอนาล็อกดิจิตอลผสมกันนะครับแล้วก็มีตัวของความเร็วมีตำแหน่งบอกเกียร์มีการปรับแทร็กชั่นได้3ระดับปิดได้ออฟ1 2 3นะครับสามารถเทียบปลดโดยการ
กดที่ประกาศได้ข้างซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรสำหรับคนใช้งานเพราะว่าซูเนี่ยโดยปกติเลยมันก็คาราน่าไม่ค่อยจะให้เรากดอะไรเยอะหรอกคือกดเท่าที่มีกดเท่าที่แบบว่าใช้เป็นนะครับเนี่ยแท็กชั่นก็ปรับได้3ระดับนะครับซึ่งในรถคลาสเดียวกันน่าจะมีแค่ออฟกับออนเท่านั้นแต่ว่าเจ้านี่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสูงนะครับอย่างคันที่บอกคันนี้คือเขาไม่ได้ให้สตาร์ทฉะนั้นเรือนไม้เนี่ยก็คือ0ตอก0ครบๆนะครับแล้วก็มีตัวของน้ำมันมีการบอกเอาเวอร์เรทด้วยมีเกวัดความร้อนนะครับก็เรียกว่าเบสิกทั่วไปเน้นใช้งานเน้นเครื่องทนว่างั้นดีกว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเรียกว่าชวิชวาดมากแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับเจ้า GSX-S 750เนี่ยนอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์ที่แรงแล้วเนี่ยในเรื่องของเบรกดีแล้วช่วงล่างก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยสามารถเทียบปรับในเรื่องของพีโดดได้นะครับมีซอฟต์แล้วก็มีฮาร์ดปรับที่ด้านบนเลยปรับคลิกๆๆๆเอาตัวประจาขันปึกๆๆได้เลยนะครับประมาณนั้นส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็น่าจะปรับได้ก็จะปรับเป็นลักษณะของตัวพีโดดเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะแบบใช้ไอตัวฟันเฟืองเขี้ยวอ่ะเกี่ยวกึบๆๆๆๆได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าดูแลยากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีมาให้ในเครื่องยนต์แล้วระบบ IFC ระบบ traction นะครับซึ่งระบบอื่นๆไม่มีเพราะว่านี่คือซูให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าจบละนะครับแต่สำหรับเจ้า GSX-F 750ลำนี้เนี่ยนะครับถามว่าเอามาโชว์ทำไมเอามาให้ดูทำไมออกมาเป็นปีแล้วเพราะว่าวันนี้ครับทางซูซูกิบอกว่าเหมือนเดิมคันนี้แคปปั๊บแล้วเอาไปซื้อปั๊บลดไปเลย 15,000 แคปหน้าจอไลฟ์นะครับลดไป 15,000 ไอ้เจ้าเนี่ยเขาบอกว่าโปรหนักกว่าเป็นโปรลัดของทางซูซูกิแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมบอกว่าโปรตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่หมายถึงว่ามีส่วนลดราคาเท่าไหร่ซึ่งผมตอบไม่ได้นะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้ง2คันใครที่มองอยู่ใครที่อยากจะได้ในเรื่องของซูซูกิอยู่แล้วแนะนำเลยดูไลฟ์นี้เสร็จปั๊บแคปหน้าจอแล้วก็ไปถามเซลเลยรับรองว่าราคาถูกแน่นอนไอ้นี่รถ 15,000 ผ่อนเริ่มต้น 2,000 กว่าบาทไอ้เนี่ยรถโหดแต่เขาไม่ให้ผมบอกว่ารถเท่าไหร่เอาไปว่าซื้อได้ซื้อเลยนะครับและวันนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับจะบอกว่าเขามีแจกเสื้อให้ด้วยนะมี3ตัวครับสำหรับคนที่อยากได้เสื้อนะครับเป็นเรียกว่าท้ายสุดของรายการแล้วละกันนะครับวันนี้ใครที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้นะครับมี3ตัวเป็นเสื้อของซูซูกิน่าจะเป็นเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี่แหละนะครับเป็นเสื้อที่เรียกว่าเป็นlast collection MotoGP ก็ว่าได้นะครับแจกให้3ตัวนะครับหันหลังเอาหันหลังหันหลังอ่ะหันหลังแจกให้3ตัวสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าต้องไปอะไรนะทางซูซูกิเป็นคนแจกนะผมไม่ได้เป็นคนแจกนะครับแจกถึงบ้านขอให้คุณเล่นเกมได้นั่นเองคำถามครับไม่ยากเลยครับสำหรับรถ2รุ่นนี้ที่ผมทำการรีวิวอยู่เนี่ยนะครับผมอยากจะได้ว่าชื่อจริงของรถ2รุ่นนี้คือรุ่นอะไรงงไหมชื่อที่เขียนอย่างถูกต้องอ่ะว่ามันคือชื่อเขียนว่าซูซูกิฮายาเต้ซูซูกิฮายาบุสะไอ้2รุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับพิมพ์มาแล้วก็เดี๋ยวทางผู้โชคดีทางซูซูกิจะเป็นคนจับรางวัลให้เองนะครับไม่ยากเนอะวันนี้รีวิวอยู่แค่2รุ่นนี้เองนะครับโดยทางซูซูกินั้นจัดให้กับเพื่อนๆที่รับชมอยู่3ท่านที่เป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้ Gixxer SF คันนี้มีส่วนลดให้ 15,000 บาทสำหรับคนที่รับชมแคปหน้าจอในไลฟ์อันนี้แล้วเอาไปซื้อที่เซลล์ได้เลยบอกว่ามาจากเพจ Joyrider ส่วนคันนี้โปรหนักๆลดหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าหลายหมื่นเท่าไหร่ไม่บอกอยากได้แคปหน้าจอแล้วก็ไปซื้อที่บ้านซูหรือว่าซูซูกิทุกสาขาใกล้บ้านท่านและทั้ง2รุ่นนี้คือรุ่นอะไรใครรู้พิมพ์มาแล้วก็ส่งมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้ก็ยังเอาไปว่าผมจะให้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่ายังมีคนไม่ได้พิมพ์กันอยู่นะฮะหรือไม่ก็ไปหาข้อมูลกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เอาไปว่า2รุ่นนี้เป็นรถที่ดีสำหรับคนที่ชอบซูซูกิเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าความชอบว่าคุณชอบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รถมากันเยอะเหลือเกินถ้าเกิดคุณชอบผมบอกเลยว่าโปรวันนี้ที่ทางซูซูกิจัดให้กับคนที่รับชมทางจอร์เดอร์นะครับน่าจะได้ราคาที่ย่อมเยาหรือว่าราคาที่โดนใจไปรถ15,000รถหลายหมื่นก็เอาไปว่าไปดูที่ซูซูกิเองละกัน
เอาละครับวันนี้คงจะจบแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมอย่าลืมนะครับจอร์ไรเดอร์ช็อปเปิดทุกวันปิดวันพุธรีบๆมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ